เริ่มเลยที่นี่เราเปลี่ยนคันนาเป็นคันกั้นนี่หลักการก็คือนาเนี่ยนาที่เรามีตั้งแต่รุ่นเรารุ่นลูกรุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ยมีปัญหาเรื่องหนี้สินมีปัญหาเรื่องความจนเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องจักหน้าไม่ถึงหลังนี่ก็สะสมกันมาหลายต่อหลายรุ่นหลายชั่ววิธีการหลักคิดก็คือเราใช้ไม้เป็นคันกั้นนี่ว่าต่อไปนี่ตั้งแต่นี่เป็นต้นไปเนี่ยบนในพื้นนาเนี่ยเราทำคณะล้อมรอบจะเป็น2เม็ด3เม็ดหรือเม็ดเดียวปลูกยางนาล้อมรอบยางนาก็โตขึ้นทุกวันให้ผลตอบแทนวันละบาทวันละบาทพันต้นก็พันบาทเดือนละ 30,000 ปีละ 300,000 กว่าบาท10ปีก็ 3,000 กว่านี่ที่มี2ล้านในนาหรือล้านกว่าเลยนี่ไม่ว่าจะเป็นหนี้ของธนาคารของสหกรณ์ของอะไรก็ตามก็จะใช้หลักการของคันนาเป็นคันกันนี่ต่อไปนี้นาก็เหมือนเดิมทำไปบนคันนาก็สร้างรายได้จากต้นไม้เนี่ยจากต้นไม้ที่โตขึ้นทุกวันให้ตอบแทนวันละบาทอย่างน้อยหลังจากบริเวณนี้บนคันนาก็ปลูกเห็ดใส่ไมโครไดใส่เชื้อเห็ดนะครับแสงที่ส่องมาก็เป็นประโยชน์เวลาที่หายไปก็เป็นประโยชน์อุณหภูมิความร้อนชีวิตเราก็ใช้ชีวิตปกติต้นไม้ก็โตขึ้นทุกวันนาก็ใช้หนี้เป็นบางส่วนแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยผลตอบแทนบนคณะก็จะมากจะในรูปของแนวที่ไม่ใช้ตัวเงินแนวที่เป็นตัวเงินแต่ไม่ใช้การตัดโค่นอย่างเช่นเป็นหลักประกันทางตามมติครม.วันที่2ที่สภาที่แก้กฎหมายเพิ่มเติมเรื่องของหลักประกันทางธุรกิจเรื่องของคาร์บอนเครดิตเรื่องของการใช้สิทธิ์หลักประกันเงินกู้ของธ.ก.ส.ธนาคารต้นไม้อะไรอีกมากมายก็จะมาฉะนั้นตรงนี้ก็โตขึ้นทุกวันแล้วไม้ก็หลากหลายไม้บนคณะก็เป็นไม้น้ำไม้โปร่งเปล่าไม้ใดที่ไม่สามารถคุมทรงได้เราก็ไม่เอาอย่างเช่นนี้อย่างนานี่อย่างนานะครับเนื้อตะเคียนอันนี้ก็คือให้ยอมอันนี้เป็นต้นนี่ก็เป็นวิธีคิดเปลี่ยนคันนาเป็นคันกั้นนี่ทำนะครับปลูกนะครับรอบๆนารุ่นนี้ปลูกปี55ก็ประมาณ6-7 ปีนะครับแล้วก็ปลูกทุกวัน